ปิดประวัติหายากของผู้แต่งเพลงดังที่หลายคนชอบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เรามีประวัติโดยสังเขปของผู้สร้างเพลงดังในอดีตท่านหนึ่งมาฝากครับคือครูเพลงผู้แต่งเพลงดังเพลงดีให้เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติหลายเพลงเช่นเพลงคนเก่งภาษาพูดเรื่องภาษานี่ไม่ใช่ว่าโม้นะความจริงเป็นสิ่งที่อยู่คำฟ้าเรื่องภาษานี่แน่กว่าใครสวัสดีพี่น้องทั้งหลายหญิงชายโปรดฟังผมก่อนเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฟังแล้วสบายไม่เบียดเบียนใครคือเรื่องภาษานี่ผมแน่กว่าใครภาษายวนน่ะเหรอสบายมากโมดไหบาบนดำเฉาใบดำกินเหมยอูดังอูเดแมวกินปลายางเห็นแต่กลางปลาแขวแมวกินปลายางกลางปลาแขวเดินโชเชน้ำขำเหือหุ่นลมไทลมบอนกลางแคแดพอเหือหล่มมากพิกมาเคือจมหมิ่งมีดผ่าผู้ลางปั่นขกีติ๊กงอนหล่มตึงไงทวนและเพลงลุงดีขี้เมาเป็นต้นถ้าดูในเครดิตจะพบว่าชื่อผู้แต่งเพลงคนเก่งภาษาและเพลงลุงดีขี้เมาให้เพลินพรมแดนร้องนั้นก็คือสำเริงเวทประชาซึ่งน้อยคนจะเห็นหน้าค่าตาหรือแม้แต่เคยเห็นภาพถ่ายของท่านวันนี้เราเอาประวัติผลงานคร่าวๆของท่านมาฝากนะครับสำเริงเวทประชาเป็นชื่อนามสกุลจริงมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิก่อนเข้าสู่วงการเพลงเคยประกอบอาชีพพากย์หนังโดยให้เสียงภาษาไทยและภาษาอีสานใช้ชื่อนักพากย์ว่าพรเทวราชนอกจากนี้สำเริงเวทประชายังเคยตั้งวงดนตรีใช้ชื่อคณะว่าทุ่งทานตะวันสำเริงเวทประชาเข้าสู่วงการเพลงเมื่อประมาณปี2526ถึงปี2527โดยผู้ที่แนะนำการแต่งเพลงและให้การสนับสนุนก็คือครูสงเคราะห์สมัทภาพงศ์ผู้แต่งเพลงพูดให้เพลินพรมแดนโด่งดังหลายๆเพลงนั่นเองโดยผลงานเพลงแรกที่ครูสำเริงเวทประชาแต่งให้เพลินพรมแดนร้องก็คือเพลงคนเก่งภาษามีผู้เล่าว่าเพลงนี้หลังจากที่ครูสำเริงเวทประชาแต่งเสร็จแล้วก็เอาไปให้ครูสงเคราะห์สมัทภาพงศ์เป็นคนคิดมุกตลกประกอบเพลงด้วยเจ้าห้องเพลงชุมคอยได้บ่เพลงยวนน่ะเหรอสบายมากฟังกันแล้วกันแอมโอยมาฟังจิ้มโอยมาอีอีอีเอียงโดยเบียงลอยแอละเทืองแอแอละเทืองแอแอแอโอยละกะทิ้งเจ้าโดยเอียงโดยเบียงลอยละมาอีอีอีเอียงโดยเบียงลอยสำหรับผลงานที่สร้างชื่อให้ครูสำเริงเวทประชาก็มีเพลงคนเก่งภาษาลุงดีขี้เมาครูบ้านนอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่แต่งให้เพลินพรมแดนนอกจากนี้ยังมีเพลงน้องนวลบ้านนาแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องเพลงคุณครูรำไทยมาเด้อล่ะแต่งให้ไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องในเวลาต่อมาครูสำเริงเวทประชาก็ได้แต่งเพลงปอกเด้งหมวกกันน็อกปริญญาครึ่งใบสามกั๊กให้เพลินพรมแดนร้องและมีแต่งเพลงอย่าไปเลยบางกอกกุหลาบแดงให้บุญธรรมพระประทวนร้องนับถึงปี2539ครูสำเริงเวทประชาแต่งเพลงไปประมาณ 40-50 เพลงและในปีนั้นท่านประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทประชาไทยทัวร์ฮ่องกงการท่องเที่ยวจำกัดและรับงานแต่งเพลงแล้วแต่ใครจะว่าจ้างในด้านครอบครัวครูสำเริงเวทประชามีภรรยาชื่อสำริดเวทประชามีบุตรด้วยกัน3คนเป็นชาย2และหญิง1ด้านความเห็นเกี่ยวกับการแต่งเพลงนั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์เฉพาะตัวเรื่องเดียวกันหากให้หลายๆคนแต่งเพลงที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันเพราะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลหรือปฏิภาณไหวพริบของใครของมันดังนั้นท่านมองว่าการที่ใครถือวิสาสะละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของนักแต่งเพลงรายไหนก็แล้วแต่เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าครูสำเริงเวทประชาท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนใครพอทราบข้อมูลก็พิมพ์มาบอกกันบ้างนะครับนี่คือคนเบื้องหลังอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้สร้างผลงานดีๆให้เราได้ฟังครูสำเริงเวทประชาแค่คุณพูดได้ไหมได้คอยฟังนะยูนาวาสยูนารายพอสยูนารายวาสยูนาพีกลัมปาสูมายรีดอยอินินนายลองแปลสิครับแปลก็ได้ยูนาวาสอยู่ในไร่ก็หมายความว่าอยู่นาว่าอยู่ในไร่พอสยูนารายวาสอยู่นาพออยู่ในไร่ว่าอยู่นาพีกลัมปาก็ผัดกลัมปีสู้ไม้ก็ใส่หมูอริดอยก็อร่อยดีพีกลัมปาสู้ไม้อริดอยขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารราชาเสียงทองฉบับเดือนมกราคมปี2539ขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับโปรดช่วยกดไลค์คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจ
ให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ